สวัสดีชาว Android ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย Need Skill Android TV และคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Startup Manager นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันในการปิดแอปพลิเคชันที่มันเริ่มต้นอัตโนมัติตอนที่คุณเปิดเครื่องหรือบูตเครื่องขึ้นมานั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับแรมเต็มตอนเปิดเครื่องแบบเปิดเครื่องปุ๊บแรมก็เต็มเลยเพราะว่ามันจะมีแอปพลิเคชันเนี่ยบางอย่างนะครับที่ถูกรันมาโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะเหมือนสแตนบายรอการใช้งานนะครับซึ่งมันก็จะใช้แรมนั่นเองมันก็จะทำให้มือถือคุณนั้นกระตุกแบตคูณนั้นมันหมดเร็วนะครับเวลาคุณเล่นเกมที่มันใช้แรมเยอะๆเนี่ยมันก็จะกระตุกหรือหลุดได้นะครับผมก็เลยมาดูแอปพลิเคชันนี้นะครับเพื่อที่จะปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้นเพื่อไม่ให้แรมของคุณเนี่ยมันเหลือน้อยนั่นเองส่วนวิธีการใช้งานนั้นจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแอปพลิเคชันนี้มันถึงทำให้ตัวอักษรเนี่ยมันเล็กขนาดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าหลายๆเครื่องเนี่ยเป็นหรือเปล่าแต่เครื่องผมมันเป็นแบบนี้นะครับก็ลองแบบปรับเป็น720แล้วก็ดูในคอมพิวเตอร์เอานะครับผมนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กมากๆนะครับลองไปดูกันมาดูตรงจุด3จุดก่อนจุด3จุดเนี่ย New นะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะคุณก็ลองไปอ่านกันผมจะไม่ขออธิบายก็แล้วกันนะครับส่วนตัว Setting อันนี้ Show System Boot Time นะครับอันนี้ก็จะเหมือนแสดงเวลาการที่มือถือเนี้ยมันเปิดไว้นะครับว่าเปิดไว้นานเท่าไหร่แล้วเปิดไว้นานกี่ชั่วโมงแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับตอนเปิดเครื่องเลยนะครับคุณเวลาคุณเปิดเครื่องใหม่เนี่ยมันก็จะแสดงนะครับว่ามันแสดงระยะเวลาการใช้งานของมือถือเครื่องนี้นะครับถ้าคุณไม่ต้องการก็กดติ๊กถูกออกได้นะครับส่วน enable silent boot นะครับอันนี้จะเป็นการเปิดโหมดการปิดเสียงระหว่างการเสียงระหว่างเปิดปิดเครื่องอะครับอย่างเช่นมือถืออย่าง Samsung เนี่ยเวลาคุณเปิดปิดเครื่องมันก็จะมีเสียงใช่ไหมครับถ้าใครไม่ชอบหรือรำคาญหรือแบบกลัวมันรบกวนคนอื่นเขาก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการเปิดได้นะครับก็คือ Enable Silent Mode Silent Boot นะครับก็จะปิดเสียงนั่นเองส่วน Show Item Couldn't Be Disabled นะครับอันนี้ก็จะแสดงแอปที่ไม่ได้ถูกปิดการใช้งานระหว่างการเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับก็คือไม่ให้แบบไม่ใช่สิให้แสดงแอปพลิเคชันนะครับแสดงแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ยังไงไม่ได้ปิดใช่ไม่ได้ปิดการใช้งานระหว่างการเปิดเครื่องนั่นเองโอเคถ้างงหน่อยก็ขออภัยนะครับตัว user อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่คุณโหลดมานั่นเองนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับอันนี้คุณสามารถปิดได้นะครับไอ้ตรงที่เป็นลบแล้วก็เป็นสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือยังไม่ถูกปิดการใช้งานก็คือมันยังเปิดการใช้งานอยู่นะครับมันยังเปิดการใช้งานอยู่เวลาคุณเปิดเครื่องเนี่ยคุณก็สามารถปิดได้คุณก็ต้องดูแอปพลิเคชันดีๆนะครับว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยที่คุณไม่ใช้งานนะครับคุณก็สามารถปิดไปกดปุ๊บเมื่อคุณกดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นบวกนะครับเป็นลูกศรไม่ใช่สัญลักษณ์บวกนะครับเป็นสัญลักษณ์บวกสีเทานี่ก็คือเหมือนปิดการใช้งานแล้วนะครับถ้าคุณเนี่ยแบบดูแล้วมันแอปพลิเคชันไหนก็ไม่ได้ใช้หมดนะครับก็คือมันเปลืองแรมหมดเลยคุณก็สามารถกด disable all ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้คุณดูดีนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันเนี่ยมันจำเป็นต่อการใช้งานในเครื่องอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Google Service เนี่ยอันนี้เนี่ยค่อนข้างจำเป็นนะครับค่อนข้างจำเป็นมากๆอย่างแอปพลิเคชัน Translate เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเครื่องไม่มีใครนั่งแปลภาษาตลอดเวลาใช่ไหมครับคุณก็สามารถใช้ Google Translate เนี่ยปิดแอปพลิเคชันได้นะครับต่อไปนะครับเวลาคุณกดค้างที่แอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับตัวเลือก Disable ก็คือปิดการใช้งานนี่แบบนี้ได้นะครับหรือจะเป็น uninstall นะครับก็คือการอะไรถอนการติดตั้งนั่นเองนะครับ application info นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของ application ส่วน find in market นะครับก็คือค้นหาใน Google Play Store นั่นเองนะครับ
เมื่อคุณจัดการเสร็จแล้วก็ไปดูตรงที่ System ต่ออันนี้ผมขอเตือนเลยนะครับอย่าปิดมั่วนะครับอย่าง Android System เนี่ยคุณอย่าไปปิดมันเด็ดขาดครับนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากๆและแอปพลิเคชันไหนล่ะที่มันแบบจำเป็นต่อการที่เครื่องเนี่ยเปิดการใช้งานนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ไม่เกิดอาการต่อเครื่องได้ผมแนะนำแอปที่มันเป็นรูปตัว Android ครับที่ไอคอนมันเป็นตัว Android อ่ะคุณไม่ควรจะปิดนะครับแต่แอปพลิเคชันที่มันแบบอย่าง Map Google Map Gmail แบบเนี้ยหรือแอปทั่วไปที่มีใน Play Store อยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถปิดได้นะครับไป Customize นะครับ Customize อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ให้แอปบางแอปเนี่ยมัน Start up หรือมันใช้งานโดยอัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะเหมือน Standby รอคุณแล้วมันก็จะทำให้เวลาคุณเปิดแอปนั้นเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นคุณอยากแบบเปิดเครื่องปุ๊บก็อยากเข้า Facebook แบบรวดเร็วเลยนะครับเกียดไปรอโหลดใหม่คุณก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยในการเปิดใช้งานไว้ได้นะครับคุณเลือกติ๊กถูกแล้วก็กดเซฟไปโอเคมาดูตรงนี้ต่อ info นะครับส่วน info เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆครับสำหรับข้อที่1เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เวลาคุณจะลบแอปพลิเคชันนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับแอปนี้มันแนะนำว่าไม่ใช่แนะนำดิบังคับเลยบังคับว่าให้ติ๊กถูกเหมือนแบบให้มันกลับไปเหมือนเดิมก่อนนะครับอย่างเช่นแบบถ้าคุณจะลบแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคุณก็ต้องย้อนกลับไปที่เดิมนะครับก็คือไปกดตรงนี้ที่ให้เครื่องหมายบวกสีเทาเนี่ยให้เป็นเครื่องหมายลบสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับให้เป็นแบบนี้ทุกแอปเลยเพราะว่ามันจะทำใหไอ้ที่ตั้งค่าไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนลบแอปพลิเคชันแล้วที่ตั้งค่าที่เซฟไว้เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการลบแอปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้มาตั้งค่าตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของมือถือของคุณนั่นเองส่วนตรงว่าซัมตรงข้อที่2นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าทำไมแอปบางแอปเนี่ยมันไม่สามารถที่มันแอปบางแอปเนี่ยมันไม่แสดงใน playlist นะครับ playlist ตรงนี้นะครับว่าทำไมมันไม่แสดงเพราะว่ามันทั้งที่มันรันอยู่ background นะครับแอปนี้มันก็จะตอบว่าเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันจะแสดงแอปที่มันแค่เริ่มตอน start up เท่านั้นนะครับมันจะไม่แสดงตอนที่คุณเนี่ยเปิดแอปทิ้งไว้หรือเปิดแอปตอนที่เปิดเครื่องไปนานแล้วนะครับแบบมาเปิดทีหลังอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะไม่แสดงมันจะแสดงแอปที่เปิดเอาไว้นั่นเองที่เปิดตอนเปิดเครื่องนะครับก็จะแสดง Hand Startup Manager อันนี้ก็มันก็จะบอกว่าคุณสามารถให้แอปเนี่ยมันสามารถ Start up หรือเปิดโดยอัตโนมัติได้ไหมก็ได้นะครับก็บอกว่าได้ข้อที่4อันนี้มันก็จะบอกว่า How to remove icon in status bar นะครับอันนี้มันก็ถามว่าจะลบไอคอนที่อยู่บนสเตตัสบาร์ได้ยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับเว็บผมใช้งานมานานแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีไอคอนอะไรขึ้นมาบนหน้าจอผมเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะครับแต่วิธีที่4นะครับมันก็บอกว่าก็คือให้ไปที่ Setting นะครับแล้วก็ Uncheck Enable Startup Time Calculation นะครับมันก็บอกวิธีตามนี้เนาะผมก็ลองไปทำตามดูข้อที่5นะครับมันก็จะถามว่าDo I need root to use Startup Manager อันนี้ก็จะเป็นการที่มันจะถามว่ามันจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ root ไหมแอปนี้ก็จะตอบว่าไม่จำเป็นต้อง root เครื่องนะครับแล้วมันก็บอกว่าแต่แอปนี้เนี่ยบางทีมันก็ใช้ได้ดีกว่าแอปที่เครื่องที่ root นะครับมันก็ใช้ได้ดีกว่า What's the difference between paid version and free version อันนี้ก็จะถามว่าระหว่างเวอร์ชันที่มันจ่ายเงินกับเวอร์ชันที่ฟรีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับผมก็สรุปให้ง่ายเลยก็คือมันไม่ต่างกันนะครับมันก็แค่เป็นการสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ไม่มีโฆษณารบกวนนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับ about อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การติดต่อของนักพัฒนาต่างๆนะคุณก็สามารถส่งอีเมลไปถามหรือแนะนำอะไรต่างๆเขาได้นะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมก็ See you again บ๊ายบาย